รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนครับแน่นอนนะครับรายการนี้เราจะมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆ อย่างบัตเตอร์เบียร์มาฝากกันครับหลายคนอาจจะตกใจเรื่องชื่อเอ้ยเป็นเบียร์จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราไม่มีแอลกอฮอล์เลยแต่ว่าสีเนี่ยจะคล้ายกับเบียร์ด้วยความที่เราจะใส่คาราเมลเข้าไปแล้วข้างบนที่เป็นฟองเบียร์เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของวิปปิ้งครีมนะก็จะเน้นในเรื่องของความซ่าความหอมความมันของคาราเมลนะฮะขั้นตอนการทำง่ายๆเลยครับน้ำตาลใส่แดงครับใส่ลงไปเลยครับตามด้วยเนยสดชนิดจืดนะครับจากนั้นคนให้เข้ากันครับตัวเนยสดของเรานะฮะเริ่มละลายละอันนี้นะครับเราจะค่อยๆใส่ตัววิปปิ้งครีมลงไปครับโอเคจากนั้นนะฮะค่อยๆใส่ลงไปเลยคาราเมลของเราก็จะแบบหวานๆ มันๆนะครับไม่มีวิปปิ้งครีมใช้นมแทนได้นะครับเอาละครับก่อนจะยกลงนะครับเราต้องเพิ่มกลิ่นวานิลานิดนึงนะฮะจะได้มีความหอมยิ่งขึ้นนะครับคนให้เข้ากันครับหอมมากๆนะฮะรอจนเดือดปุ๊บปิดไฟแล้วก็ยกลงเลยตอนนี้เราจะมาทำในส่วนที่เป็นฟองเบียร์กันเริ่มจากนะครับอันนี้วิปปิ้งครีมนะฮะแช่เย็นๆเลยนะฮะแล้วก็ใส่ตัวจะเป็นกลิ่นวานิลาบัตเตอร์ลงไปตีขึ้นไปเลยเราจะตีจนตัววิปปิ้งครีมของเรานะฮะฟูขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมจะตักให้ดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะสามารถนำมาใส่ในบัตเตอร์เบียร์ได้ครับสเต็ปแรกครับใส่โซดาเย็นๆแบบนี้นะฮะลงไปครับคือโซดามันก็ใสๆแบบนี้ซ่าๆใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นบัตเตอร์เบียร์นะฮะเราก็จะใส่ตัวคาราเมลที่เราทำไว้ในตอนแรกนะฮะใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัววิปปิ้งครีมนะฮะที่เราตีไว้แบบนี้นะฮะใส่ลงไปครับสังเกตนะฮะอันนี้อาจจะยังไม่มีฟองเหมือนเบียร์แนะนำครับก่อนเสิร์ฟนะฮะเราจะเอาช้อนนะฮะลงไปคนนิดหนึ่งนี่ครับนี่แหละฮะที่เราต้องการนะครับคือมีความแบบอลังการเหมือนเราเวลาเราเสิร์ฟเบียร์จริงเนี่ยก็จะต้องมีฟองใช่ไหมแต่เนี่ยหนูๆเด็กๆกินได้กินดีครับกินอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยกับเมนูบัตเตอร์เบียร์ครับและตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสตำรับพุดดิ้งนมมันม่วงเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอร่อยตรงตามตำรับเลยเพราะว่าพุดดิ้งเนี่ยมันจะต้องมีความหอมละมุนและมีความเป็นครีมมากๆวันนี้ตำรับนี้เนี่ยอร่อยได้เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้ครีมเข้มข้นหวานตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำเนื้อพุดดิ้งมันม่วงใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและมันม่วงสุกบดละเอียดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่แป้งถั่วเขียวละลายน้ำและสีผสมอาหารสีม่วงคนจนส่วนผสมข้นขึ้นปิดไฟตักเนื้อพุดดิ้งมันม่วงลงในถ้วยเสิร์ฟประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยเตรียมไว้วิธีทำหน้านมพุดดิ้งใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและผงวุ้นลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำคนจนส่วนผสมข้นปิดไฟตักหน้านมพุดดิ้งหยอดลงบนเนื้อพุดดิ้งมันม่วงที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตกแต่งด้วยมันม่วงให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามี Red Heart Chocolate Loaf มาฝากค่ะ
เริ่มจากการทำเค้กรูปหัวใจใส่แป้งเค้กกราวริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วลงต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาอบผ่าชิ้นเค้กตามยาวจากนั้นใช้พิมพ์ที่เตรียมไว้กดบริเวณด้านหน้าเค้กให้เป็นรอยรูปหัวใจและใช้มีดเกลาเค้กให้เป็นทรงเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำเค้กช็อกโกแลตกันต่อค่ะใส่แป้งเค้กกราวริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วลงต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์วางเค้กรูปหัวใจอบสุกลงตรงกลางพิมพ์ตักทับด้วยส่วนผสมเค้กช็อกโกแลตประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาอบหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Red Heart Chocolate Loaf แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ